สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมจะมาแชร์เทคนิคในการตรวจสอบอุปกรณ์ของ Samsung นะครับไม่ว่าจะเป็นมือถือหรือว่าแท็บเล็ตก่อนที่เราจะรับกลับไปใช้งานที่บ้านผมเชื่อว่านะครับทุกท่านเวลาไปซื้อมือถือหรือซื้อแท็บเล็ตที่ร้านเนี่ยนะครับทุกคนเนี่ยอยากได้ของใหม่ไม่มีตำหนิไม่มีความเสียหายหรือว่าชำรุดกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายในแน่นอนพอซื้อกลับมารับกลับไปที่บ้านใช้งานได้เลยไม่ต้องเสียเวลากลับมาเพื่อเคลมที่ร้านนะครับคลิปนี้ผมจะมาแชร์เทคนิคซึ่งเทคนิคที่ว่าเนี่ยเป็นการกดโค้ดผ่านตัวแป้นของตัวโทรศัพท์เดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันนะครับว่าผมทำยังไงสมมุติว่าตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านของ Samsung นะครับผมไปที่ร้าน Samsung ปุ๊บผมอยากจะซื้อแท็บเล็ตเครื่องนึงผมว่าตัวนี้เป็นแท็บ S6 นะครับพนักงานขายก็เอาแท็บ S6 แกะกล่องออกมาให้ผมเปิดเครื่องนะครับลงนู่นลงนี่ตั้งค่าเรียบร้อยจนเข้ามาในหน้าโฮมแบบนี้พอเข้ามาในหน้าโฮมแบบนี้นะครับให้เรากดเสิร์ชคำว่าโฟนนะครับตัวสัญลักษณ์จะเป็นแบบนี้เป็นรูปโทรศัพท์พอเข้ามาในหน้าแป้นโทรศัพท์แล้วให้เรากดโค้ดนะครับ star สี่เหลี่ยม0 star สี่เหลี่ยมเราจะเข้าสู่หน้าเมนูหลักที่ใช้ทดสอบอุปกรณ์ของ Samsung ที่เราจะซื้อโค้ดนี้ใช้ได้เฉพาะอุปกรณ์ของ Samsung เท่านั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นมือถือหรือว่าแท็บเล็ตผมทดลองกดกับโทรศัพท์ของ Sony กับ Google Pixel 4 XL แล้วใช้ไม่ได้นะครับใช้ได้เฉพาะของ Samsung เขาจะแบ่งเมนูในการทดสอบออกเป็นตารางขึ้นอยู่กับอุปกรณ์นะครับถ้าเป็นมือถือเนี่ยบางเมนูอาจจะหายไปอย่างเช่น S Pen เนื่องจากตัวเนี้ยเป็นแท็บ S6 นะครับก็เลยมี S Pen ขึ้นมาให้เราทดสอบด้วยเมนูแรกนะครับ Red Green Blue เนี่ยใช้ทดสอบหน้าจอเนื่องจากหน้าจอไม่ว่าจะเป็น LCD หรือว่า OLED เนี่ยนะครับมันประกอบด้วยเม็ดสีหลักๆอยู่3เม็ดสีคือแดงเขียวแล้วก็ฟ้าน้ำเงินเอามาประกอบกันเพื่อแสดงสีให้เราเห็นหลากหลายที่เราเห็นบนหน้าจอนะครับกดไปที่ Red ก่อนพอกดที่ Red ปุ๊บเขาจะแสดงสีแดงขึ้นมาเต็มหน้าจอเลยให้เราไล่ดูนะครับว่ามีเม็ดสีหรือว่ามีจุดสีดำหรือไม่ถ้ามีจุดสีดำแสดงว่าเม็ดสีสีนั้นเนี่ยเสียเขาไม่แสดงผลหรือว่าไม่เปล่งแสงออกมานะครับถ้าเจอจุดดำให้เปลี่ยนเครื่องทันทีเลยถ้าไม่เจอนะครับก็กดออกไปให้กดที่หน้าจอต่อมาเป็นกรีนนะครับก็เช่นเดียวกันเขาจะขึ้นมาเป็นสีเขียวให้เราไล่เช็คว่ามีจุดดำหรือไม่นะครับถ้าไม่มีก็กดออกไปบลูก็เป็นสีน้ำเงินหรือว่าสีฟ้านะครับเช่นเดียวกันไล่ดูว่ามีเม็ดสีที่เสียไหมไม่มีก็กดออกไปนะครับไวเบรชันเนี่ยเป็นทดสอบเรื่องการสั่นสะเทือนเวลาเราปิดเสียงเราเปิดสั่นเนี่ยนะครับตรงนี้จะต้องทำงานให้กดไวเบรชันถ้าฟังดีๆจะได้ยินเสียงอุปกรณ์สั่นนะครับโอเคถ้าอุปกรณ์สั่นก็แสดงว่าใช้งานได้เมกะแคมเป็นการทดสอบกล้องหลังครับผมจะยกขึ้นอย่างนี้นะครับแล้วก็กดถ่ายรูปจะมีเสียงแบบนี้นะครับพอกดได้ก็ผ่านไปคราวนี้จะขึ้นว่า Rear 2 HDR Auto ก็กดถ่ายรูปอีกครั้งหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับถ้ากดถ่ายรูปได้ก็ออกจากเมนูนี้ไปแค่นั้นเองต่อมาเป็นเซ็นเซอร์นะครับเซ็นเซอร์นี่เอาไว้ทดสอบว่าเซ็นเซอร์ที่ติดตั้งอยู่บนอุปกรณ์ของเราเนี่ยทำงานปกติหรือไม่ก็ให้กดเข้าไปนะครับก็จะเห็นนะครับมีคำว่า accelerometer มีคำว่า light sensor นะครับ gyroscope sensor magnetic sensor fingerprint test นะครับเซนเซอร์เหล่านี้ขึ้นอยู่กับสเปคของอุปกรณ์นะครับถ้าไม่มีเซนเซอร์บางตัวเนี่ยมันก็จะหายไปพออย่างนี้แล้วนะครับให้เราหยิบเครื่องขึ้นมาแล้วลองขยับดูนะครับตัวเลขพวกนี้นะครับมันต้องเคลื่อนไหวตลอดเวลานะครับถ้าเคลื่อนไหวนี่แสดงว่ามันทำงานปกติแต่ถ้าตัวเลขมันค้างเลยนะครับทุกตัวค้างหมดแสดงว่าอุปกรณ์ตัวนี้มีปัญหาแล้วก็ต้องเปลี่ยนเป็นเครื่องใหม่นะครับเนื่องจากแท็บ S6 เนี่ยมี
Fingerprint นะครับบนหน้าจอเราก็สามารถที่จะกดทดสอบได้นะครับก็ไป Normal Scan เขาจะบอกว่า History Check Pass Register Test Pass นะครับ OTP Test Pass ผมไม่มั่นใจว่าคืออะไรนะครับมันเป็นศัพท์เทคนิคของเขา Test Pattern Test Reset Test Pass นะครับแต่ Flat Test เนี่ยไม่มีนะครับก็ถือว่าผ่านเรียบร้อยกลับมาหน้านี้นะครับก็เซนเซอร์อินโฟเขาจะบอกว่าเซนเซอร์รุ่นนี้นะครับเป็น Product ID อะไรเซนเซอร์ UID อะไรนะครับตรงนี้ข้ามไปแล้วกันตอนกดกลับเนี่ยอาจจะค้างนิดหน่อยนะครับให้กดไปเรื่อยๆครับโอเคกลับมาหน้านี้ถ้าทุกอย่างโอเคก็กดกลับมาที่เมนูหลักกดตอนนี้ต้องมั่วๆหน่อยนะครับผมรู้จะกดอะไรบ้างให้มันกลับไปโอเคก็กลับมาหน้าเดิมต่อมาเป็นทัชนะครับทัชเนี่ยเอาไว้เทสการสัมผัสของหน้าจอเขาจะขึ้นมาเป็นแบบนี้นะครับก็จะเป็นตารางให้เราเอานิ้วเราเนี่ยสัมผัสเลยครับระบายสีตามขอบให้ครบครับต้องระบายให้ครบนะครับเพื่อทดสอบว่าทัชเซ็นเซอร์ผ่านไหมโอเคอย่างนี้นะครับนี่โอเคต้องให้ครบอย่างนี้นะครับโอเคครบแล้วถ้าครบแสดงว่าระบบสัมผัสปกติผ่านไปต่อมาก็สปีกเกอร์เขาจะไล่เสียงนะครับทุกๆลำโพงที่เรามีเนื่องจากแท็บ S6 เนี่ยมีลำโพงอยู่4ตัวนะครับ4มุมเขาจะเปิดมุมนี้ก่อนถ้าได้ยินเสียงก็พาร์ทสลับมาบนขวานะครับถ้าได้ยินเสียงก็กดพาร์ทเขาไม่มีลำโพงตรงนี้นะครับโอเคล่างซ้ายโอเคนะครับผ่านก็ออกมาที่หน้าเมนูสับคีย์เป็นการทดสอบตัว Touch Button บริเวณด้านล่างนี้นะครับนี่นะครับสัมผัสปุ๊บนี่ทำงานได้หมดนะครับกดปุ่มได้กด Power Off ได้หมดนี่นะครับกดปุ่มปึ๊บ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 ถ้าผ่านก็ถือว่ากลับมาหน้าเมนูนะครับอ้าวเอาใหม่ออกมาหน้านี้แล้วกดใหม่นะครับคือให้ดูนะครับว่ามีปุ่มอยู่บนเครื่องเนี่ยทั้งหมดกี่ปุ่มก็ให้กดทุกปุ่มเลยนะครับดูว่าทำทุกปุ่มใช้งานได้หรือไม่โอเคมาที่ Front Camera นะครับกล้องหน้านะครับก็ให้กดถ่ายรูปกดถ่ายได้จบก็กลับมาหน้าเมนู Black นะครับคือเขาจะหนีเลยจะแสดงผลเป็นสีดำเลยนะครับให้ดูว่ามันมีเหมือนกับเป็นจุดสว่างไหมนะครับถ้ามีจุดสว่างเป็นจุดขาวๆขึ้นมาเนี่ยแสดงว่าหน้าจออาจจะมีบางจุดที่เขาเรียกว่าผมไม่แน่ใจเรียกว่า Hot Pixel หรือเปล่ามันแสดงออกมาเป็นสีขาวๆนะครับก็ถ้าเจอก็ให้เปลี่ยนผมเป็นสีดำแล้วไม่เจออันนี้กดกลับโอเคถ้าผ่านก็กดปุ่มตรงนี้ปุ่ม power นะครับก็กลับมาหน้าเมนู grip sensor grip sensor คือประเภทมีกล้องด้านหน้านะครับเอาไว้สแกนดวงตาสแกนหน้าอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะครับวิธีการก็ให้เราเอามือไปลองไปปิดนี่นะครับแสดงว่าตรงนี้มีเซนเซอร์อยู่2ตัวนี่ตรงนี้ก็มีเซ็นเซอร์นะครับตรงนี้ก็มีเซ็นเซอร์ปึ๊บนะครับปิดต้องปิดให้ครบนี่โอเคใช้ได้หมดนะครับมีเห็นไหมครับเนี่ยโอเค working กดกลับมาหน้าเมนูต่อมาเป็น Hall IC ตัว Hall IC เนี่ยมันเป็นเซ็นเซอร์ที่เอาไว้ใช้คู่เวลาเรามีเคสสมมุติเรามี
chest cover อย่างนี้นะครับถ้าเราเอาฝาปิดปุ๊บเนี่ยมันก็จะดับเปิดปุ๊บมันก็จะเปิดเองนะครับกด Home IC ดูนะครับผมมี cover อยู่ผมรุ่นเนี่ยแท็บ S6 เนี่ยคิดว่าน่าจะมี Hall IC บริเวณนี้นะครับดูนะครับผมปิดปุ๊บเห็นไหมครับสั่นนี่แสดงว่า Hall IC ทำงานปกติเอาอีกรอบนะครับกด Hall IC Power ปิดได้ยินเสียงสั่นนะครับเรียบร้อยขึ้นอยู่กับตำแหน่งครับตัวนี้บางทีเขาไว้ตรงนี้บางทีไว้นี่แล้วแต่อุปกรณ์นะครับถ้าโอเคก็กดออกไปต่อมาเป็น S Pen สำหรับผู้ที่อยากจะซื้อแท็บ S6 นะครับตรงนี้สำคัญดูว่าใช้งานได้ไหมก็เข้าไปที่ S Pen มันจะมี2เมนูนะครับมี S Pen Draw กับ S Pen Hover S Pen Draw เนี่ยคือให้เอา S Pen เนี่ยสัมผัสที่หน้าจอเดี๋ยวถ้า S Pen Hover คือว่าใช้ S Pen ประเภทลอยอยู่บนหน้าจอไม่ต้องสัมผัสนะครับงั้นผมจะไปที่ S Pen Draw ให้ดูตรงนี้ใช้ S Pen ลากนี้เลยนะครับเหมือนกับทัชนะครับเหมือนทดสอบการทัชนะครับก็ลากตามช่องลดความสว่างลงนิดนึงนะครับลากตามช่องอย่างนี้อย่างนี้ถ้าเป็นมือถือตรงนี้จะไม่มีครับก็จะมีแต่ทัชอย่างเดียวให้เราเอานิ้วสัมผัสหน้าจอพอเอาลากมาแบบนี้ถ้าผ่านก็อย่างนี้ครับพอลากครบปุ๊บจะออกมาหน้านี้เลยต่อไปนะครับเป็น S Pen Hover จำไว้นะครับ S Pen Hover เนี่ยห้ามเอา S Pen สัมผัสหน้าจอเลยนะครับถ้าสัมผัสหน้าจอเนี่ยมันจะเฟลเลยต้องให้ S Pen เนี่ยลอยอยู่เหนือหน้าจออย่างนี้นะครับเห็นไหมครับเฟลปุ๊บต้องเริ่มใหม่ก็ให้กดปุ่มข้างๆแล้วกดหน้าจอลองดูแล้วกันครับผมไม่แน่ใจว่ากดปุ่มไหนเอาใหม่ครับ S Pen Hover ตรงนี้ต้องมือนิ่งๆหน่อยนะครับนี่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยครับลากอย่าให้โดนหน้าจอนะครับถ้าผ่านก็เป็นแบบนี้ก็กดออกไปที่เมนูหลักไม่รู้กดอะไรครับตรงนี้กดก็ไม่ผ่านแต่เนี่ยโอเคกลับมาที่หน้าเมนูหลักนะครับไปลูปแบ็กตรงนี้เป็นการทดสอบตัวไมโครโฟนให้กดสตาร์ทหนึ่งฮัลโหลโอเคฮัลโหลเรียบร้อยนะครับให้เราลองพูดฮัลโหลครับต่อมาเป็นเวอร์ชั่นก็แค่เช็คว่า AP คืออะไร CP คืออะไร CSC คืออะไรโมเดลคืออะไรตรงนี้ผมไม่ทราบนะครับแต่รู้ว่าโมเดลคือ SMT865 นี่คือ Samsung Galaxy Tab S6 พอเช็คเรียบร้อยแล้วถ้าทุกอย่างผ่านไม่มีอะไรติดขัดนะครับเราก็รับเครื่องกลับบ้านมั่นใจได้ว่าเอาไปใช้งานได้แน่นอนไม่มีปัญหาไม่ต้องเสียเวลาเอากลับมาเคลมนะครับก็อย่างนี้ละกันหลังจากที่ได้ดูคลิปนี้แล้วนะครับผมเชื่อว่าผู้ชมหลายๆท่านเนี่ยที่กำลังตัดสินใจซื้ออุปกรณ์ของ Samsung ลองเอาเทคนิคนี้ไปทดสอบที่หน้าร้านได้เลยนะครับหรือแม้แต่บางท่านที่สั่งซื้อผ่านออนไลน์มาอย่างนี้ก็บอกว่ามีประกันเช่น7วันถ้าเสียหรือใช้ไม่ได้ให้เอาไปคืนเนี่ยก็อาจจะใช้วิธีอย่างนี้นะครับในการทดสอบแล้วถ่ายคลิปวิดีโอเก็บไว้หากมีปัญหาก็จะเอาไปเคลมได้นะครับลองดูแล้วกันนะครับหากมีคอมเมนต์มีคำถามโพสต์ไว้ใต้คลิปได้ยังไงฝาก Subscribe Channel Gadget ดีๆด้วยสวัสดีครับ